โอเคครับกลับมาอยู่กับแอมเจนกันต่อนะครับกับเกม Cliff Empire ตอนนี้ผมทำอันนี้ผ่านแล้วครับเรียบร้อยได้เงิน200ผ่านแล้วผมเพิ่งรู้ว่าพลังงานพาวเวอร์ส่งผลกับเมืองของเราด้วยนะครับโอ้ยสร้างแอร์พอร์ตว่ะเงินยังมีอยู่คือพาวเวอร์ตอนกลางคืนนะไปสังเกตตรงนี้ก็ได้เห็นป่ะพอตกกลางคืนปุ๊บเหลือ 3% เพราะว่าพลังงานพาวเวอร์ผมใช้โซล่าซะส่วนใหญ่ไงพลังงานลมนี่ปั่นไม่ขึ้นเลยครับแล้วก็ต้องทำพลังงานลมเยอะๆหน่อยอ่ะเพราะว่าตอนกลางคืนมันจะผลิตไม่ได้เลยครับพวกโคพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะช้ามากเอาไปสังเกตช่วงเช้าครับโอเคสปีดอย่าไปรอดูช่วงเช้านะตอนนี้ผมสร้างตรงนี้เพิ่มไหมข้างบนเนี้ยพลังงานลมเพราะพลังงานลมต้องทันครับเมทัลนี่ผลิตช้าๆไอ้ตรงนี้ผมลบทิ้งไม่หมดแล้วไงเนี่ยตรงเนี้ยอันไหนที่ไม่จำเป็นผมลบไปก่อนใช้ที่จำเป็นเท่านั้นนะดูสต็อกน้ำได้อยู่ครับสต็อกเต็ม50เท่านั้นนะ50ก็จะเต็ม Trading platform arrived นะฮะเรื่องเทรดผมเทรดอะไรมั่งผมก็เทรดจากตัวนี้แหละครับที่เราทำปริ้นเนี่ยแหละเทรดขึ้นข้างบนนี้ไงมันจะมีเฟอร์นิเจอร์กับไอ้ตัวเนี้ยที่ผมเทรดไปตัวเนี้ยค่อนข้างแพงอ๋อนี่ผมไปขายไอ้นี่นี่หว่ากรรมไม่ใช่ครับผมผลิตตัวนี้อยู่ตัวนี้จะขายได้15ซึ่งเยอะมากนะผมเอาตัวนี้ขายดีกว่าก็จะได้เงินคืนเพราะผมผลิต2ตัวนี้อยู่ใช่ไหมอ๋อผมผลิตเอนจินอยู่ไม่เอาไม่เอานายเอานี้ดีกว่านี้แพงแพงสุดแล้วตอนนี้แล้วก็เราจะสามารถเทรดเพิ่มได้อีกครับคือได้เงินเพิ่มจากออฟฟิศแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเมทัลครับก็เลยยังทำไม่ได้นะส่วนเรื่องสิ่งปลูกสร้างเราสามารถอัปเกรดได้นี่ผมเพิ่งรู้อันนี้ผมอัปเกรดไปแล้วเหมือนตัวใหญ่อย่างเงี้ยถ้าเราต้องการอัปเกรดเราก็ต้องเสียเงินครับในการอัปเกรดมันจะมีแค่3คลาสเท่านั้นนะอันแรกก็จะเป็นเหมือนกับความสวยงามเฉยๆครับบวก27ผมไม่รู้ว่าความสวยงามมันเอาไว้ทำอะไรน่าจะเพิ่มตรงนี้แหละครับทำให้ประชากรเราเหมือนกับแฮปปี้ขึ้นเพราะตรงนี้มันบวก16เห็นไหมอันที่2ก็จะเพิ่มเจเนเรเตอร์ครับไฟฟ้าขึ้นไปเพราะเรามีแผงโซล่าแปะข้างบนแล้วก็อันสุดท้ายจะดูดพลังงานพาวเวอร์มากขึ้นครับ4แต่จะเพิ่มจำนวนคนน่ะมากขึ้น20ตอนนี้คนงานผมพออยู่อ่ะผมก็จะทำอันนี้ครับเพื่อจะดึงพลังงานโซล่ามันจะได้ตอนเช้าครับพอตอนกลางคืนปุ๊บมันจะช้าเลยประมาณ 40% เราต้องรอตอนเช้าก่อนนะผมต้องเก็บเงินไว้พันหนึ่งเนี่ยสร้างแอร์พอร์ตเนี่ยนี่แอร์พอร์ตโดนจะได้ทำงานไวขึ้นไง20ใช้เงิน 1,000 พอดีนะฮะอันนี้ไว้ก่อนผมสร้างอันนี้ก่อนพลังงานพาวเวอร์ไม่ทันในตอนนี้อาหารก็น่าจะได้แล้วนะ2อันเนี้ยผมลบตรงนี้ไปไงที่เราทำครั้งที่แล้วค้างไว้ครับโอเคก็เทรดเอาเงินแต่มันผลิตไม่ทันหรอกเพราะว่าเมทัลผมไม่มีครับผลิตได้แค่อันเดียวถ้าจะทำโรงงานก็ทำโรงงานเมทัลขึ้นไงแต่เราต้องดูจำนวนคนหรือประชากรที่อยู่ในเมืองเราด้วยนะถ้าสมมติว่าตอนนี้เรามี75คนในเมืองแต่ที่ทำงานเราสูงไป200อย่างเงี้ยตรงนั้นก็จะไม่ทำงานนะครับเราต้องมีประชากรบาลานซ์กันด้วยงานถึงจะเดินไงไม่งั้นมันจะอืด40แล้วก็ถือว่าไวนะตกกลางคืนน่ะน้ำผมยังได้อยู่เรื่อยๆวะเต็มหมดครับพลังงานเต็มไอ้ตรงนี้ผมเอาไว้ขายเนี่ย2อันเนี้ย large construction completed เสร็จแล้วเหรอได้แล้วแล้วเราไปดูตอนเช้าครับว่ามันไวขึ้นจริงๆไหมดู110เห็นไหมเพราะว่าเรามีโซล่าครับเขาจะทำงานแบบไวขึ้นนะดูดิโปรดักชันแบบฟื้นขึ้นเลยแต่ตรงนี้เขาไม่บอกสปีดมันขึ้นอะไรเอ่ยคือจะมาจากเมนพาวเวอร์เลยครับ100แล้วก็พาวเวอร์ซัพพลายอีก100ก็คือที่เราแบ่งเข้ามาเนี่ยแหละถ้ามียิ่งเยอะเราก็ยิ่งทำงานได้ไวไงเพราะฉะนั้นตอนเช้าผมจะทำงานได้โคตรไวเลยพูดเลยพอตกกลางคืนก็จะลดลงครับนี่ฟึ๊บเหลือ110โอ้โหก็ถือว่าไวนะทำเป็นเร่นอาหารก็น่าจะเหมือนกันครับน่าจะใช้พาวเวอร์เป็นหลักซะส่วนใหญ่อันนี้ผมไม่รู้คืออะไรเนี่ยคลิปเอฟเฟกต์เนี่ยมันต้องเกี่ยวกับหุบเขาเราแหละตอนนี้เงินผม600เอ้าเงินไม่พอเหรอโคตรกรรมไปสร้างอันนี้ดิต้องหาเทรดวะ Trading platform arrived
ได้อยู่ได้อยู่เจ็ดออฟฟิศอะครับต้องสร้างออฟฟิศถ้าออฟฟิศก่อนแล้วกันขาดอีกแค่2เองเราจะไปดูความสามารถของออฟฟิศครับว่ามันแจ่มจริงหรือเปล่าแต่มันจะดึงคนงานเยอะมากเลยนะออฟฟิศอะพูดเลยขาดเท่าไหร่วะเนี่ยขาดเงิน800ว่ะพรุ่งนี้น่าจะได้ครับเพราะผมทำตรงนี้อยู่นี่ก็ถือว่าไวแล้วครับ 100% ผลิตได้แบบไวมากไอ้เรื่องผลิตเมทัลก็ไวครับโคตรพุ่งฮะแต่ตอนคืนมันจะช้าหน่อยครับเพราะว่าพลังงานลมมันน้อยพลังงานต้องเยอะงานจะไวอีกแค่นี้ครับเทรดขึ้นขึ้นลงลงขายของไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเสร็จครับออฟฟิศมันจะพุ่งเลยไหมจำนวนคนงานที่ต้องการ101ครับแต่เรามีที่พักอาศัยนี่75แต่ออฟฟิศสามารถผลิตเงินให้เราได้ครับนี่ทีละ5ทีละ5โดยที่เราไม่ต้องเทรดเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างส่วนมากมันจะใช้เงินครับเงินในการสร้างเห็นไหม70อะไรอย่างเงี้ยผมสร้างเล็กก่อนดีกว่า2อันพลังงานพอไหมวะเนี่ยนาย30โอ้ออฟฟิศมันดึงพลังงานโคตรเยอะเหลือ 46% น่ะคนงานผมอาจจะไม่เต็มก็ได้นะเดี๋ยวรอคนงานก่อนครับต้องเพิ่มตรงนี้เข้าไปเมทัลไม่ทันมันจะคอมเพล็กซ์มากขึ้นนะถ้าเราจัดบาลานซ์พวกนี้ไม่ดีอะจะเล่นยากขึ้นครับนึกว่าจับเกมง่ายๆไม่เลยครับไม่เลยพูดเลยนี่อะไรวะเนี่ยมหาลัยน่าจะเอาไว้รีเสิร์ชน่าจะเดี๋ยว13แล้วพลังงานผมอาจจะทันไงแต่ว่าคนงานไม่มีทำออฟฟิศต้องคิดดีๆก่อนแต่ผมก็ได้ตังค์อยู่ครับเทรดไอ้ตัวนี้แหละ 74%เมทัลหมดเมทัลช้าลงแบบโหดๆเลยโอเคคนมาแล้วครับเต็ม101โอเคอันนี้ผมจะให้บวกพลังงานไปแล้วกันและอันนี้ผมจะให้บวกคนงานครับเพิ่มเข้าไปไงเราจะได้จุได้มากขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างแอร์พอร์ตเลยเนี่ยผมอยากสร้างเมทัลเพิ่มอีกอันนึงอะที่ผลิตแต่มันจะดึงพลังงานลดลงเดี๋ยวดูกันนะตอนคืนเท่าไหร่0ตอนกลางคืนนี่เมืองดึงเข้าหมดเลยตอนคืนไม่ผลิตวะไวแล้วไวแล้วตอนเช้านี่จะสปีดโคตรโหดกี่เปอร์เซ็นต์นาย150 160โอ้โหเกือบ 200% น่ะน้ำนี่ 40% ครับดึงพลังงาน2คนงานนี่เต็มแล้วงั้นผมเอาเจเนเรเตอร์ดีกว่าวะเพราะผมขาด1เท่านั้นเองไงคนงานน่ะ120จัดไปเน้นพาวเวอร์เน้นพาวเวอร์เมืองนี้เน้นพาวเวอร์เขาจะบอกเอฟเฟคข้างบนแหละครับถ้าใครไม่อยากไปกดดูตามสิ่งปลูกสร้างต่างๆเขาจะบอกตรงนี้ว่าพลังงานลมเราได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ยูเรเนียมผมยังไม่มีครับก็ขายงี้ได้นะเนี่ยถ้าขายได้เรื่อยๆเรื่อยๆเลยป่ะ700 800หมดผลิตไม่ทันฮะเมทัลผมเริ่มกลับมาปกติสุขครับเทรดวันละเท่าไหร่วะเนี่ยวันละ5เลยเหรอโหเยอะต้องผลิตให้ได้วันละ5ต่อครั้งอ่ะต่อวันอันนี้ใช้เงิน 1,000 ครับอ่ะถ้าทำตรงเนี้ยเราจะผ่านเควสแล้วเราจะได้รับเงินไงเราต้องทำตามเควสไปก่อนครับตอนนี้อย่าพึ่งผีผามสร้างให้มันใหญ่โตโดยที่เรายังไม่รู้พื้นฐานนะมันคอมเพล็กซ์กว่าที่คิดเยอะครับพูดเลยกลางคืนเกี้ยงเลยเนาะพลังงานไม่ดันเข้าเลยว่า 0% ต้องรอเช้าครับสปีดถึงจะกลับมา Trading Platform 59เองเหรอไปดูดกับอะไรหมดวะโอเคขึ้นแล้วไม่มีไอ้นั่นด้วยครับไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาถึงคือพลังงานลมอะสำคัญนั้นมากอะอาจจะต้องสร้างเพิ่มอีกอันนึงวะเงิน1,000ได้แล้วขาดเมทัลครับ
ถ้าผมเพิ่มพลังงานลงอีกอันนึงผมก็ต้องสร้างบ้านอีกมันใช้เงินเท่าไหร่อันนี้400ใช้เมทัล12อ่ะแล้วก็สร้างบ้านอีกหลังหลังเล็กผมว่าน่าจะเซฟสุดเพราะมันใช้เงินน้อยแล้วมันสามารถอัปเกรดได้ไงหลังกลางไม่สามารถอัปเกรดได้ครับเนี่ยเสียดายเนาะ Trading platform arrived 1,300 เงินได้เรื่อยๆครับออฟฟิศน่ะคิดดีๆก่อนจะสร้างนะไม่งั้นมีปัญหาครับแม่งดูพลังงานโคตรเยอะระบบรวนหมดเลยตอนนี้150ได้อยู่มันเต็มสต็อกแล้วไงเต็มสุด50เนี่ยเราจะขายแบตเตอรี่ทิ้งก็ได้ครับที่จริงอะเนาะอาหารเนี่ยผลิตได้280ยังไม่ขนส่งอีก56ครับเขาบอกหมดเลยรายละเอียดแต่ในแวร์เฮาส์เราเหลือเท่าไหร่จะอยู่ข้างบนนี้ข้างบนสุดแล้วก็ใช้งานเท่าไหร่เขาจะบอกครับ250เราต้องผลิตให้ได้ประมาณนี้ซึ่งผมผลิตได้ไง280ผมมีเก็บสต็อกต่อรอบได้อยู่สร้างบ้านกันก่อนดีกว่าพวกนายแล้วค่อยสร้างพาวเวอร์แค่นี้ก็แจ่มแล้วครับทันแล้วแค่นี้มาอีกแบตเตอรี่น้ำผมดูน้ำก่อน49อันนี้อาจจะไปบวกนี้เนาะอาจจะแจ่มแต่ดูก่อนครับสร้างพลังงานก่อนตอนนี้คนประชากรในเมืองเรามากกว่าจำนวนงานที่มีแล้วก็คือมีคนตกงานนะพูดง่ายๆประมาณ24คนเราต้องรีบสร้างงานให้เขาครับ Trading platform arrived มันดูแค่นี้แหละคือถ้าไม่มีคนงานมันก็ไม่ทำงานนะเราต้องให้มีคนงานบาลานซ์ดีๆด้วยครับไอตรงนี้จากพาร์ทที่แล้วเราลบไปไงที่มันเป็นเครื่องเผาอะที่เผาขยะเนี่ยผมลบทิ้งไปครับเพราะว่ามันเปลืองมันไม่ได้ใช้ผมไม่ได้พังอะไรไงตรงนี้ลงพาวเวอร์ได้นะเนี่ยนายชิมๆเลยมีแบงค์ด้วยว่ะโอ้โหใช้เงินต้องพันหนึ่งไว้ก่อนทำตังเควสก่อนครับผมอยากสร้างอันนี้ให้เสร็จเราจะได้ดูพลังงานต่อวันอาจจะทำที่ผลิตเมทัลเพิ่มอีกอันนึงเพราะว่าอันเดียวมันไม่ทันอย่างแรงเลยด้วยแต่เราก็เทรดเข้ามาได้ครับก็คือซื้อเข้ามาได้อยู่เนี่ยเหมือนที่ผมซื้อไปผมจำไม่ได้แล้วว่าผมซื้ออะไรไปนะเราสามารถซื้อเข้ามาได้ถ้าอยากได้เมทัลทำข้างบนเร่งด่วนแล้วก็ซื้อเข้ามาครับ2อันแล้วก็อันนี้อีก3อันก็ได้แล้วก็ซื้อทั้งหมด5อันแต่เราต้องเทรดได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าซื้ออย่างเดียวถ้าเงินหมดนี่จบแล้วรอนานเลยอะเพราะว่าออฟฟิศนี่ให้แค่แบบ5ไม่ได้ให้เยอะเลยนายจริงๆเลยถ้าให้เยอะอะว่าไปอย่างเนาะ Trading platform arrived จึ๊บๆ300นี่ไงป่ะเงินลดแบบไวมาก Large construction ออกไปเลยครับเสร็จแล้ว2อันบนแอร์พอร์ตกับพลังงานพาวเวอร์เรายังได้อยู่ยังได้งานอยู่ครับผมอยากผลิตโรงผลิตเมทัลเพิ่มเพราะว่าเมทัลก็ทำเงินให้เราได้เหมือนกันนะเอาไว้ขายอย่างนี้ให้เราสร้างอะไรวะอ๋อสร้างโดนได้เหรอตรงเนี้ยคาร์โก้โดนเฮ้ยมีนี่ด้วยโคตรเท่โดนมีหลายแบบเลยครับอันนี้เป็น personal โดนอ๋อส่งต่อระหว่างเมืองไงอันนั้นน่าจะหลังๆเลยแหละตอนเราสร้างสะพานเสร็จแล้วใช้แบตเตอรี่เอาเงินก่อนเอาเงินก่อนใช้เมทัลครับ2ใช้เครื่องยนต์2ผมต้องผลิตเครื่องยนต์อีกกำสุดมันผลิตได้แค่2ต่ออันเนี่ยต่อช่องโอเคคนงานว่างครับไปทำที่ผลิตเมทัลอีกอัน Objective completed ผ่านได้200โอ้ได้โคตรน้อยหาเองแป๊บๆก็200แล้วนายชิบๆเลยให้เราปิดเปิดแอร์พอร์ตตรงนี้ก็สำคัญครับก็คือถ้าเราปิดไปคนจะไปทำงานที่อื่นเห็นไหมจำนวนคนงานอะแล้วก็จำนวนดูดแบตเตอรี่เราจะน้อยลงครับก็คือหายไปเลยคนงานเราก็จะว่างงานเนี่ยถ้าเปิดชึบคนงานก็จะเข้ามาสำคัญหมดครับ
ก็ปิดถ้าเราไม่ได้ใช้งานแล้วก็ปิดไปก่อนมาให้4รอบเลยเหรอปิดไปครับเราไม่ได้ใช้ให้เราเพิ่มสุนทรียภาพกัมก็จะเป็นอันนี้ครับมันจะเพิ่มสุนทรียภาพให้เราได้แล้วก็พวกสวนสวยอ่ะได้อยู่นะเนี่ยพวกนี้มันจะเพิ่มอ่ะก็ได้ว่าสายจะเก็บตามทันจะปิดก็เชิงไงนายสร้างนี้ก่อนมันจะได้ผลิตเมทัลแบบโหดๆไปนะผมกลับไปทำแบบปกติก่อนนะเพราะผมเอาไว้ขายครับลบหนึ่งนี่โซเชียลใช่ไหมเนี่ยลบสองแล้วครับเบเนฟิตอ๋อต้องสร้างนี่แหละสุนทรียภาพไปเยอะมันก็เหมือนกับเพิ่มความสวยงามทางน้องนี่แหละครับได้ไหมได้อยู่ครับนี่ไง40ส่วนนี้ได้40ยังต้องร้อยหนึ่งนะตรงนี้ก็โรงงานโคตรกรรม Trading Platform Arrived Entertainment Center เนี่ยน่าจะเพิ่มเยอะแต่แป้งใช้แบบ 1,000 เงิน Entertainment 250ครับดูพลังงาน10แล้วก็มีที่ว่างสำหรับงานอีก40ลงอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าเนาะอันนี้ก็ลงได้ครับคนงานมันเยอะไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรครับนี่ผลิตอยู่กี่เปอร์เซ็นต์วะมันดูไม่ได้ตัวเนี้ย 124% ตอนคืนโคตรโหดดูบ้านดีกว่าเนาะเพื่อความแจ่มฮอปปี้ท่อก็น่าสร้างมันมีช่องเดียวเท่านั้นออกข้างบนได้อยู่ Last Garden นี่ไงอันเนี้ย80ได้เลยผ่านเลยครับผ่านเลยมันดูดพลังงาน1กิโลวัตต์เองโคตรน้อยเรียบร้อยไปเพิ่ม35คนที่ใหม่โอ้โหต้องสร้างสะพานครับโคตรกำ30โหแต่ใช้เงินโคตรน้อยอ่ะสร้างสะพานมันไม่คอนเน็กกันใช่ไหมเนี่ยคือเมืองแต่ละเมืองอาจจะไม่คอนเน็กกันก็ได้ครับทาวสแควร์ก็น่าสนนะเอนเตอร์เทนเมนต์70มันเพิ่มเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยอ๋อมันคือค่า2อย่างแยกออกมานะไอตัวที่ผมสร้างตัวนี้มันจะเป็นค่าเหมือนทัศนียภาพครับแต่อีกอันนึงจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์เข้ามาด้วยวะเนี่ยทัศนียภาพล้วนๆเลยjustic 3ค่าแล้วครับมีเหมือนกับกฎหมายเข้ามาด้วย entertainment อันนี้ดีสุดแต่ดึงพลังงานดูดิ10ยูเรเนียมไว้ก่อนนะนายนะ trading platform arrived คนงานยังทันอยู่เดี๋ยวผมดูไอ้นั่นก่อนทันไหมแม่ท่อไม่ทันว่ะนี่ผลิตแบบโหดแล้วนะเนี่ยดูเสร็จแล้วเหรอโคตรไวอ๋อสามารถขนสต็อกไปได้ก็แจมนี่ไงเอานี่มาสร้างตรงนี้ครับคือต้องสร้างตรงนี้เพิ่มใช่ไหมเฮ้ยโหโคตรสวยอ่ะหาปลาได้เลยครับเนี่ยรู้นะอ๋อนี่ทางบีดชนกันได้นะครับอันนี้โคตรสวยอ่ะแล้วยังไงต้องสร้างฝั่งนู้นเพิ่มเหรอต้องสร้างสองฝั่งเอาลบ9วัดไฟหมดอาหารหมดอ๋อมันอยู่ตรงนู้นนี่หว่าผมก็ว่าอยู่อันนั้นอีกอันนึงครับสะดวงเขาจะมาทำงานไหมอ่ะไม่น่าจะโดนบินถึงนะอาจจะต้องหอบจากรถไฟไปเดี๋ยวๆลองดูรถไฟก็ไม่ถึงอยู่ดีต้องสร้างซอเอใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะลองสร้างซอเอดูอันแรกยังเล่นไม่เสร็จเลยอันที่สองมาแค่ใช่จริงเชนเมืองที่สองอย่างรวดเร็วอ่ะฟุ่มฟุ่มได้แล้วเรามาสร้างทางนี้ได้น่าจะพอดีแหละนี่เมืองมันแยกกันครับผมก็ว่าทำไมมันติดลบบวกแล้วแล้วก็เอารถไฟเนี่ยขนของไปเมืองนู้นได้ไงเทรดไปมาระหว่างเมืองเฮ้ยเอาอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเ
ดูก่อนว่าผมจะลงอะไรดีอันเนี้ยเอาภารกิจให้ผ่านก่อนดีกว่าเนาะตรงนี้พลังงานลมได้ครับแล้วก็บ้านได้แต่ตอนนี้คนมันเยอะกว่างานต้องหางานให้เขาทำครับออฟฟิศไหมล่ะออฟฟิศก็ได้วะจะได้เงินเพิ่มเริ่มมี3อย่างนี้ขึ้นมาแล้วมึง2มันสวยเกิน30พอป่ะเนี่ยอ๋อมันต้องร้อยกว่าตกปลาได้เลยเนี่ยเออมันมีนี่ครับมหาลัยที่เราต้องสร้างนี่หว่าลืมคือมหาลัยสามารถรีเสิร์ชได้ครับไม่มีที่ลงด้วยสุดยอดมากเลยลูกพี่นี่มหาลัย25 power จะไม่พอนะนี่ทำไปได้มั้งไปทางนู้นได้อีกเหรอมันอยู่ไหนวะไม่มีแล้วครับไปทำไมปิดเรียบร้อยครับชนกันแล้วเราก็สามารถเทรดระหว่างเมืองได้แล้วคราวนี้มันก็จะคอมเพล็กกว่าเดิมเยอะเห็นป่ะมีรถไฟเทรดระหว่างเมืองโคตรเท่เลยนายอันนี้ต้องทำพาวเวอร์ก่อนเลยเนี่ยโอ้โหแล้วเจอแหล่งโคตรงามอ่ะโคตรงดทำพาวเวอร์ทำน้ำเอาพื้นฐานก่อนครับเหมือนเดิมเก็บน้ำจะไม่ได้สร้างแบตเตอรี่เลยกรรมแบตเตอรี่แล้วก็เริ่มลงบ้านใหม่ครับโหแล้วตรงนี้มันใหญ่ทั้งนั้นเลยมีแต่ใหญ่ๆโคตรโหดอะต้องลงใหญ่เลยครับฮะเริ่มแจ่ม15คนเมืองแรกไม่มีปัญหานะ 17% ยังบวกอยู่วะชอบรถไฟฮะเดินทางใหญ่เลยนาย 2,000 แล้วครับเงินไม่ทั่วไม่ทันแม่งใช้โคตรเยอะ 35 มหาลัยใช้เท่าไหร่วะเนี่ยเอามหาลัยก่อนแล้วกันครับจะได้จบพาร์ทผมไม่ได้ไปดูว่ามหาลัยมันทำงานอะไรได้ 12% ยังคืนฟิวกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย116สุดยอดมาแล้วคนก็จะทำงานแถบนี้ได้ครับ 6% อ๋อทางนี้งานมันเยอะกว่าคนทึกมีแบบใหญ่ไหมไม่มีครับยังไม่มีในตอนนี้วะ New citizens arrived 24แล้วเนี่ยก็พอนี่หว่า 5% Objective completed ผ่าน New citizens arrived เอิญ4ก็คือเทรดไปมาให้ได้100อันนี้เดี๋ยวไว้ทำพาร์ทหน้าครับผมจะดูว่าตรงนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนเช้าอ่ะ Trading platform arrived 5% ทำไมมันน้อยจังวะ 60% น้ำผลิตอยู่ครับเดี๋ยวผมไปลงโซล่า2อันแถบนี้แล้วก็อาหารด้วย Small construction completed คน64ว่างงานโคตรเยอะนายทำอาหารไอ้พอเป็นแล้วง่ายขึ้นเยอะผมอยากรู้ว่าตกปลายังไงต้องเป็นแบบนี้เหรอไม่ใช่ดีนายนี่ไงพอร์ตมีท่าเรือด้วยเอาไว้ตกปลานี่ไงครับสวยเข้าใจละมันต้องเป็น4นั้นเท่านั้นนะได้ยังไง33ตอนเช้ายังแค่ 33% เองอะผลงานโคตรเยอะเดี๋ยวแล้วก็ผลิตเมทัลครับน่าจะพอดีนะเอาไว้ฝั่งในๆหน่อยดิมันเริ่มคอมเพล็กซ์ขึ้นแล้วอะเริ่มทำงานไม่ทันเออ120แล้วครับไปครับแต่นี่เดี๋ยวค่อยทำพาร์ทหน้าครับเทรดระหว่างเมืองนี่แหละง่ายๆครับไม่ยากเลยทีเดียวเชียร์เสร็จยังวะอันนี้เสร็จแล้วเสร็จนี่มหาลัยแล้วก็สามารถรีเสิร์ชได้ครับแต่ถ้าเรากดปุ๊บมันจะรีเสิร์ชเลยนะเราไม่สามารถดูได้ว่ารายละเอียดอันนี้มันคืออะไรแต่ผมลองเล่นอันนี้ไปครับฟึบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องพาวเวอร์เห็นไหมโซล่า
จะเพิ่มขึ้น 5% ครับสำคัญมากพูดเลยแล้วก็รีเสิร์ชอันนี้ครับมหาลัยก็จะเป็นที่สำหรับรีเสิร์ชก็จะขึ้นทางนี้นั่นเสร็จจังอ่ะฮะเราก็จะดูดเงินได้อีกครับ10อันนี้เป็นระดับใหญ่เราจะได้10แจม 0% power ตอนกลางคืนเริ่มไม่ทันวะพลังงานลมพลังงานลมอยู่ไหนไม่ได้แล้วนะครับในตรงเนี้ยตรงนี้ผมจะลงบ้านให้สวยไงแถบบ้านของเราจะอยู่แถบนี้ Trading platform arrived อาหารทันไหมนายอาหารเหมือนไม่ค่อยทันด้วยนะ2อันเลยตอนเช้าเท่าไหร่วะเนี่ย73อันนี้ไม่มีนี่แดดใช่ไหมเนี่ยโคตรช้ากลางคืนแบบตกหวบตกหวบเราอาจจะต้องสร้างนั่นอีกอันหนึ่งครับอาหารน่ะอันนี้มันจะดูดพลังงานด้วยครับ12กิโลวัตต์ต้องดูดีๆด้วยนะอ๋อคนงานไม่พองานมันเยอะกว่าว่ะเวรละสร้างบ้านก่อน small construction completed ก็ดึงพลังงาน1อัน small construction completed อ่าฮะขึ้นแล้วขึ้นแล้ว40 50 86อ่ะเพิ่มอีกอัน156 242อันนี้คนงานไม่พอไงอันนี้คนงานได้อยู่แล้วครับให้เขาสร้างไปเรื่อยๆเมทัลหมดเดี๋ยวค่อยเทรดมาเทรดเมทัลมาฝั่งรถยิ่งเมืองเยอะยิ่งงงเนาะยิ่งหลายตลบมากเลยตรงนี้สร้างบ้านดีกว่าเนาะเอาคนงานให้พอก่อนครับจะได้จบพาร์ทกันโดน 4-5 ตัวนะโคตรเจอะไอ้เหมืองนี่มันไม่บอกเนาะว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะผมอยากรู้น้ำหมดด้วย 27% ครับผลิตน้ำอาจจะต้องเพิ่มโรงงานผลิตน้ำอีกคนไม่พองานมันเยอะกว่าคนวะลบ10แล้ว Large construction completedNew citizens arrived. สวย 30% น้ำนะ New citizens arrived. เพิ่มจำนวนคนงานไป20ก็ไม่พออยู่ดีอ่ะขาด20คนเอาอย่างเงี้ยแหละเราต้องลงบ้านอีกหลังนึงครับหลังใหญ่มันไม่มีแบบแหล่งตูมใหญ่อะไม่ได้เอาคนงานให้ทันก่อนมีแต่บ้านเต็มไปหมดข้างบนนู้นนะอะฮะ35เอาสู้น้ำยังไม่ทันครับคนยิ่งเยอะน้ำยิ่งเยอะไปหาน้ำจากฝั่งนู้นมาเทรดน่าจะแจ่มเนาะอันนี้ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยมันไม่มีเมทัลครับรอนี้สู้เราต้องเอาน้ำกลับมาเต็มให้ได้ก่อนตอนนี้โหตรงเนี้ยเล็กๆเนี่ยทำพลังงานพาวเวอร์สุดยอดเลยโดนทำงานไม่ทันว่ะนี่ไปก่อนทำอันนี้ให้ได้ก่อนอีก5อันครับตอนกลางคืนผมกี่เปอร์เซ็นต์ 35% รอคนมา Research completed Success Trading platform arrived Research ไว้ก่อน New citizens arrived Research เรื่องน้ำก่อนไหมอันไหนคือน้ำนี่ไง Water Purify บวก 5%สองสามหนึ่งเพิ่มไปครับ247พอดีเป๊ะเลยโคตรแจ่มคนงานพอดีครับมาทำพลังงาน Small construction completed พลังงานไม่ทันอาหารไม่ทันครับสุดยอดเดี๋ยวค่อยมานั่งแก้พาร์ทหน้าแล้วกันอาหารผลิตโคตรอืดแต่พลังงานพาวเวอร์น่าจะได้ครับ
ทันอยู่นะผลิตโคตรไวอะแต่ประชากรเขาต้องการแบบโหดๆเลยไงเรายังไม่ทันครับตอนเช้ากี่เปอร์เซ็นต์ 40% เริ่มแล้วเริ่มขึ้นเรื่อยๆครับสุดยอดอาหารต้องแก้อาหารวันนี้ก็แค่นี้กันครับเดี๋ยวค่อยไปนั่งแก้พาร์ทหน้าน้ำมีปัญหาครับอาหารด้วยอาหารมีสต็อกอยู่นะ11น่าจะทันแหละผมว่าเพราะว่าน้ำมันต้องเอาไปใส่อาหารด้วยครับเพื่อลดน้ำแปลงปลูกผักเราเนี่ยให้สวยงามแล้วก็เอามาใช้ให้คนกินจะต้องแก้ครับอาจจะได้แล้วแหละเพราะคนงานมันเพิ่งจะมาทันเนี่ยผมก็ลืมไปทำเมือง2สักโหดเลยแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ที่เรารีเสิร์ชไปมันจะขึ้นหมดแล้วว่ามันบวกเอฟเฟกต์กี่เปอร์เซ็นต์เขาจะบอกทางนี้หมดครับสามารถปิดได้ชึบชึบนี้วันนี้ก็เสร็จครับผมไปมาต่อกันพาร์ทหน้ากับคลิปแอมพายแอมเจเหมือนเดิมนะครับขยันขยันกันนะพวกนายน้ำไม่ทันคนน่าสงสาร